ปายโอริโอจับมือการทศนะเคลียชัดประเด็นดราม่าว่าต้นต่อคือแบบนี้ล่าสุดสองนักร้องคู่เพื่อนนุกธนดลและไปายปายโอริโอไปร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด2022และการทศนะนักร้องลูกทุ่งหนุ่มเจ้าของเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยเข้ามาทักทาย นุกปายโดยจับมือของปลายก่อนจะไปโอบก,กอดนุกบนเวทีแต่กลับมีประเด็นดราม่าเมื่อมีคนเข้าใจไปว่าการไปโอบก,กอดนุกเพื่อทักทายแต่ไม่ได้ทักทายทางด้านของปลายปายจนทําให้เกิดภาพหน้าตกใจหน้าเหวเออเกิดขึ้นทําให้ดราม่าไปลงที่นักร้องหนุ่มการเต็มเต็มการก็เคลื่อนไหวว่า ดราม่าลงผมอีกแล้วผมต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมไม่ทันมองไม่รู้จะโฟกัสจุดไหนก่อนดีเนื่องจากบนเวทีคนเยอะครับหากทำให้พี่ปายและพี่แฟนคลับไม่สบายใจทางด้านของปายปายโอริโอ้ก็ได้แชร์ภาพข่าวดังกล่าวพร้อมชี้แจงประเด็นว่าตามจริงน้องเดินเข้ามาจับมือปายก่อนคนแรกและพูดว่ายินดีด้วยนะครับ แต่ด้วยความที่ปาเป็นผู้หญิงเลยไม่ได้โอบกอดปาเลยเดินอ้อมไปอีกข้างของน้องเพื่อให้น้องได้โอบกอดนุกขอโทษน้องการทศนะด้วยนะครับตื่นมาละเห็นข่าวปาก็ตกใจตามจริงไปาไม่ได้เหวอรหรืออะไรก็น่าปกติปาก็เป็นแบบนี้ฮ่า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 และปาชื่นชมผลงานเพลงน้องมาตลอด และชื่นชมเส้นทางการเป็นศิลปินของน้องมากๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยินดีกับน้องการด้วยนะครับและก็ขอโทษจากหัวใจพี่ด้วยมีโอกาสเดี๋ยวไปเลี้ยงเบียร์เป็นการถ่าโทษขอบคุณข่าวจากเพจคนลูกทุ่งด้วยนะครับอาจเป็นจังหวะที่ปลายหน้าเหวบนเวทีทำให้เข้าใจผิดกันด้วยรักและเคารพครับ